มีแต่เรื่องอัญญังพวกเธอวันนี้เจเจ้จะมาชวนพวกเธอสร้างความเครียดบนความปวดหัวกับหนังเกาหลีที่พล็อตเรื่องเต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมในกฎหมายเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่น4คนมียงบีดูมันซังวูและจีกงรวมตัวกันไปเที่ยวก่อนที่ซังวูเนี่ยจะเข้ากรมทหารเพื่อไปรับใช้ชาติการไปเที่ยวในครั้งนี้ได้สร้างความทรงจำที่แสนมีความสุขให้กับพวกเขานะแต่แล้วในคืนนั้นพวกเขาก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่สามีทำร้ายภรรยาเขาทั้ง4คนก็เลยเข้าไปช่วยเหลือฝ่ายภรรยาแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นทำให้สามีหมดสติไปด้วยความตกใจพวกเขาก็เลยหนีระหว่างนี้การจับกุมซังวูเนี่ยถูกรถชนบาดเจ็บสาหัสทำให้ยงบีดูมันและจีกงต้องยอมเดินเข้าโรงพักเพื่อแลกกับการได้ไปดูใจซังวูที่โรงพยาบาลแล้วเหตุการณ์ก็พลิกผันเมื่อหญิงสาวผู้เป็นภรรยาและเป็นพยานในการทะเลาะวิวาทครั้งนี้ได้ให้การกับตำรวจว่าเด็กหนุ่มทั้ง4รุมทำร้ายสามีของเธอจนถึงแก่ความตายเท่านั้นยังไม่พอนะผู้เสียหายในเหตุการณ์นี้ยังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทำให้ตำรวจเนี่ยปักใจเชื่ออย่างไม่ลังเลไปติดตามเรื่องราวอันน่าหัวร้อนกันต่อนะจ๊ะใน One Way Tripวันอังคารที่18เมษายนเวลา 18:20 น.ทางช่อง True Film Asia ช่อง116และ237เจเจ้ขอตัวไปเอาหัวจุ่มน้ำดับไฟก่อนนะพวกเธอบ๊ายบายจ้ะ